ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเราจะมีการบรรยายในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคุณเพลินพิษหมื่นพลผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Welcome to Thailand The land that you can be open to the new shades Shades that are available for everyone to embrace Shades that open youTo different activities. Shades that make you realize that diversity is amazing. Open to the new shades. Amazing Thailand. สวัสดีค่ะเพลินพิษนะคะดิฉันเป็นผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท่านทั้งหลายคาดว่าในเรื่องของ CCTV Smart City เนี่ยดิฉันคงมีความรู้ค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยถ้าเทียบกับทุกท่านแม้แต่ท่านที่นั่งเก้าอี้สุดท้ายก็คงจะรู้จัก Smart City และ CCTV นี่มากกว่าดิฉันนะคะในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็โยงถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆรวมมาถึงการใช้ CCTV ด้วยนะคะเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะถ้าท่านดูจากวิดีโอที่เพิ่งฉายไปนะคะเราเรียกว่า Open to the New Shade ในคอนเซปต์ของการส่งการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะก็คือว่าเราพยายามที่จะนำเสนอสิ่งใหม่จริงๆแล้วเนี่ยททหรือว่าการหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่ทำงานเรื่องการส่งการท่องเที่ยวด้วยกันนะคะคงจะทราบว่าประเทศไทยเรามีอะไรที่สามารถนำเสนอให้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยไม่มีลิมิตเรามีธรรมชาติที่สวยงามเรามีวิถีชีวิตเรามีอาหารไทยนะคะมีวัฒนธรรมมีกิจกรรมประเพณีต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวเขาชอบอะค่ะเขาถึงได้มาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมคะเป็นแบบเบสิกง่ายๆเลยปีนี้ทำยังไงที่จะให้เกิดความแตกต่างเราก็เลยมามองที่ Open to the New Shade ก็คือสิ่งดีๆนั่นแหละแต่ว่าเรานำเสนอในมุมมองใหม่มุมมองที่ลึกซึ้งลงไปอีกถ้าเป็นวิถีชีวิตมันก็จะเป็นวิถีชีวิตในมิติที่นักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วเขาต้องทึ่งว่าแบบนี้นะไปดูที่อื่นไม่ได้ต้องมาดูที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะการที่จะนำเสนอประเด็นตรงนี้นะคะมันมีส่วนที่จะเป็นรายละเอียดอยู่เหมือนกันก็คือในเรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเราอะนะคะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานเล็กๆจังหวัดเล็กๆก็คือทำยังไงถึงจะหาจุดแข็งจุดเด่นแต่ละพื้นที่ออกมาให้ได้ทำยังไงถึงจะนำเสนอตรงนั้นเข้าไปถึงนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เขาชอบเรื่องนั้นจริงๆทำไงจะแยกออกไปคือเราทำงานในลักษณะเป็น customer centric ตอนนี้ททมีสำนักงานในต่างประเทศอยู่ทั้งหมด27สำนักงานค่ะกระจายกันอยู่ทั่วโลกทุกภูมิภาคเลยเราจำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่มเขาชอบเที่ยวแบบไหนเพื่อที่จะนำเสนอเฉดต่างๆตามที่เขาชอบตามที่เขาอยากจะมาดูทุกคนต้องเสียค่าเครื่องบินเสียค่าที่พักเดินทางมาหลายชั่วโมงเพื่อที่มาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องให้คุ้มค่าที่สุดนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้เทคโนโลยีต่างๆที่นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเขาใช้อยู่เขาคุ้นเคยแล้วเขาสนใจแล้วก็นำเสนอคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะเอาให้มากที่สุดในทุกช่วงเวลาที่เขาต้องการด้วยถึงทุกช่วงเวลาที่เขาต้องการหมายถึงว่าเวลาที่เราดู travel journey ของนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่เขาอยู่ที่บ้านเขารู้สึกว่าเบื่อจังเลยอยากไปเที่ยวทำไงดีเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตพอเข้าไปในอินเทอร์เน็ตปุ๊บควรจะต้องมีไทยแลนด์อยู่อย่างนี้เป็นต้นพอมีไทยแลนด์อยู่เอ๊ะที่ไหนของไทยแลนด์ดีเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาก็จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้เขาด้วยนะคะแล้วก็เรามีการวิเคราะห์ถึงขนาดว่าเขาชอบใช้อะไรบางคนเขาอาจจะชอบใช้คอมพิวเตอร์แบบนี้บางคนอาจจะใช้มือถือบางคนอาจจะถามเพื่อนเราก็วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อไปให้ถึงเขาในทุกเมื่อที่เขาจะต้องการข้อมูลในการเดินทางมาเที่ยวบ้านเรานะคะ
ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะคะประเด็นหนึ่งที่เราคงจะต้องขอความร่วมมือจากในพื้นที่มากเลยก็คือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะในโลกของดิจิทัลเขาจะแข่งกันในเรื่องคอนเทนต์ในโลกนี้เนี่ยคอนเทนต์มันเยอะมากเยอะไปหมดเลยค่ะเดินออกไปเนี่ยเราไปเจออเมซอนเว็บอเมซอนก็จะบอกเรื่องหนึ่งเดินออกไปอีกเจอธรรมศาสตร์ก็จะมีคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งเขาจะแข่งกันว่าคอนเทนต์ไหนที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดแต่สิ่งที่เราขาดนะคะสิ่งที่ทท.ขาดมากจริงๆก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องไปโปรโมทจังหวัดเล็กๆทุกท่านคงทราบว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลบอกให้โปรโมท55จังหวัดท่องเที่ยวรองใช่ไหมคะกาฬสินธุ์มุกดาหารเป็นต้นซึ่งเวลาที่เราจะไปโปรโมทเราก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวจะมาดูอะไรดีนะก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องถามอย่างเช่นเชียงใหม่เราก็ถามที่ดร.นรงค์หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะว่าของคุณเองคุณคิดว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจมีสตอรี่อะไรที่จะไปเล่าให้เขาฟังได้แล้วก็มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจอะค่ะประเด็นสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาที่เราชวนคนมาเที่ยวบ้านเราก็อยากจะให้เพื่อนเราได้เห็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเธอไปที่อื่นเธอไม่เห็นนะเธอจะต้องมาบ้านฉันเท่านั้นเธอถึงจะเห็นสิ่งนี้นะคะตรงนี้ล่ะค่ะที่เราอยากจะให้ทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดเมืองรองนะคะได้บอกกับเราหรือถ้าบุคลากรในพื้นที่เองสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงจังหวัดเล็กๆตำบลเล็กๆอำเภอเล็กๆไปสู่โลกภายนอกได้เลยตอนนี้ทอทำหน้าที่เหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นแมทช์เบเกอร์ก็ได้นะคะเราอยู่ที่สำนักงานต่างประเทศ27แห่งเราจะเชิญบริษัทนำเที่ยวมาที่เมืองไทยเชิญพวกอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เชิญสื่อมวลชนมาที่เมืองไทยมาช่วยดูว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ตรงกับบุคลิกของนักท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆแล้วก็ใช้สื่อที่ทันสมัยเพื่อที่จะนำคอนเทนต์เหล่านั้นนะคะไปให้ถึงนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็คือให้เขาไม่เห็นด้วยตัวเขาเองเขาได้มีปฏิสัมพันธ์และมาคุยกับคนในท้องถิ่นได้เห็นเสน่ห์ได้เห็นความน่ารักของท้องถิ่นจริงๆแล้วไปบอกกล่าวในนามของเราซึ่งณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วช่องทางในการบอกกล่าวก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการพัฒนาเร็วมากๆอย่างของดิฉันเองเคยประจำอยู่ที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เคยประจำอยู่ที่เมืองจีนนะคะในปีแรกที่ไปเนี่ยใช้ไวปัวเยอะมากใครไม่มีไวปัวนะคะถือว่าเชยแม้แต่ดาราไทยที่จะไปโปรโมทตัวเองอยู่ที่นั่นก็จะต้องไปเปิดแอคเคาท์แล้วก็โปรโมทตัวเองอยู่ในนั้นสำนักงานเราก็เหมือนกันเราก็ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารแต่ว่าพอเข้าประมาณปีที่3ของการประจำที่นั่นเว็บโปรตกันดับเลยก็กลายเป็น WeChat กลายเป็น QQ เป็นต้นแล้วก็ก่อนที่ดิฉันจะย้ายกลับมานะคะก็จะเป็นพวก cashless society ที่เมืองจีนจะโตก่อนเราเยอะการจ่ายเงินโดยที่ไม่ใช้เงินเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะก็ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่ใช้กันเยอะๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราจะต้องทำส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อจะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่นเวลาพูดถึง CCTV นะคะดิฉันเชื่อว่าอันดับแรกเลยที่เราสร้าง CCTV ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะดูแลคนในท้องถิ่นเราต้องให้คนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะต้องตอบโจทย์คนท้องถิ่นว่าเขาต้องการอะไรต้องการความปลอดภัยต้องการข้อมูลที่เป็น Big Data หรือว่าต้องการอะไรเราต้องตีโจทย์ให้แตกส่วนที่จะมาตอบโจทย์นักท่องเที่ยวก็จะเป็นอันดับรอง
ที่เราจำเป็นต้องออกแบบเมืองแล้วก็ทำ CCTV ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าในที่สุดแล้วนักท่องเที่ยวคือนำเศรษฐกิจนำรายได้มาสู่ชุมชนเรามองแค่จุดนี้แต่นักท่องเที่ยวต้องไม่ใช่อันดับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นอันดับที่จะมาเสริมคนในท้องถิ่นอันนั้นคนจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่อยากจะฝากไว้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทำ CCTV ที่รองรับคนในชุมชนนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาจะโยงถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยภาพลักษณ์ของประเทศนี่นะคะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมานะคะแล้วก็ยังทำให้ดัชนีเรื่องการแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวค่ะสูงขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าแต่ละท่านได้ทราบข้อมูลนะคะจะเห็นว่าในเรื่องการแข่งขันเรื่องความปลอดภัยของเราค่อนข้างของโลกประมาณนี้ของเราอยู่ประมาณนี้คือมันยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยของโลกมันเป็นประเด็นที่จะไม่ใช่มีผลเฉพาะท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะมันมีผลในเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องรวมกันสิ่งหนึ่งที่ทางดิฉันเองอยากจะเรียนเสนอไว้ก็คือว่าเวลาที่จะต้องมีการพัฒนาเมืองและพัฒนาในเรื่องของ CCTV นะคะอยากจะมองในเชิงบูรณาการทำยังไงให้บูรณาการได้ทั้งหมดทั้งในเรื่องความปลอดภัยทั้งในเรื่องการนำข้อมูลจัดเก็บมาใช้ต่อไปนะคะในเชิงของ Big Data แล้วก็ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยก่อนขึ้นมาดิฉันเรียนปรึกษาทางท่านอาจารย์ภาสกรว่าถ้าเราจะต้องมีการพัฒนาเมืองโดยที่เลือกเมืองที่ยังไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นการง่ายหรือเปล่าเพราะเราสามารถออกแบบโครงสร้างทั้งหมดนำทุกคนที่อยู่ใน value chain ทั้งหมดในการพัฒนาเมืองตรงนั้นมาช่วยบอกว่าต้องการอะไรแล้วออกแบบทีเดียวเพื่อตอบโจทย์ทุกคนแบบนี้มันน่าจะสนุกค่ะดิฉันว่าแต่กรณีที่จะต้องไม่สามารถเลือกได้จำเป็นจะต้องไปทำอีกเมืองนึงมันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงนะคะอาจจะต้องเลือกทั้งสองทางใช่ไหมคะอาจารย์ออกแบบคนละอย่างที่จะทำให้ออกมาได้ดีอีกส่วนนึงนะคะในการพัฒนา CCTV ในพื้นที่ถ้าจะต้องตอบโจทย์นักท่องเที่ยวด้วยและตอบประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะคะจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า CCTV ตัวนั้นน่ะสามารถที่จะมีก่อให้เกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัวอุปกรณ์เองแล้วก็กับคนในท้องถิ่นและกับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะทำยังไงที่จะให้ CCTV เป็นแค่สิ่งก่อสร้างสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แล้วก็เก็บข้อมูลของเขาไปคนเดินผ่านไปก็แค่มองดูว่าเสานี้มันคือเสาอะไรแต่ว่าทำไงให้มีปฏิสัมพันธ์เขารู้ว่าอ๋อตรงนี้ดูแลเขาเขาสามารถรีพอร์ตกลับไปว่าตรงนี้ไม่ดีนะช่วยแก้ไขหน่อยสามารถพูดจาลักษณะไม่ว่าจะเป็น IoT หรือว่าพูดจาในลักษณะยังไงก็ตามที่จะสื่อสารระหว่างสิ่งก่อสร้างตรงนั้นกับคนที่อยู่รอบๆนะคะการสื่อสารในรูปแบบใดก็ตามซึ่งจะทำให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นทำเพื่อเขาแล้วเขาสามารถที่จะมีฟีดแบ็กสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเพลินพิษหมื่นพลนะคะผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ